แรม2ค่ำเดือน6ปีมะโรงครับเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567ครับผมวารินสัจเดลวีท่าพระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call นะครับวันนี้ใช้เดียวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยออกหลายงานจนกลับมาถึงบ้านดึกเกินที่จะกวนน้องพิมพ์มานั่งพูดคุยกันนะครับก็แต่น้องพิมพ์ไม่ได้หายไปไหนนะครับอย่าเพิ่งตกใจก็เราก็ยังคงเป็นคอมเมนเตเตอร์ร่วมกันพร้อมหน้านะครับทั้งคุณบุญรัตน์พี่แพทน้องปูเป้น้องพิมพ์นะครับในรายการ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand ซึ่งพวกเราทุกคนก็จะไปเจอกันในวันที่8มิถุนายนนี้ด้วยนะครับกับงาน Meet and Greet ครั้งแรกของปี2024ของทางช่อง Nomad Media Thailand ใครที่ว่างนะครับก็เชิญมาสังสรรค์ร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการได้ต่อยอดต่ออายุให้กับช่อง Nomad Media Thailand ด้วยนะครับนี่เป็นกิจกรรม Fundraising ของเราวันนี้เดี๋ยวผมขอสลับเอา Columnist ขึ้นมารายงานก่อนเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นคำตอบที่หลายๆคนกำลังรออยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมศาลมีมติเช่นนั้นที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเมื่อวานผมก็แซวไปว่าหรือไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับนายกเศรษฐาซึ่งจะกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้นะครับเอาเปลวสีเงินกับอ่านเอาเรื่องมีวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะยกเอาคอลัมนิสต์ขึ้นมาอยู่ในช่วงแรกของรายการนะครับจากนั้นก็ต่อด้วย headlines ซึ่งก็มีหลากหลายข่าวนะครับที่นำเสนอการรวมถึงเรื่องของมติของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สุดแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวรอบโลกใน World Insights ไปชมเนื้อหาของรายการทั้งหมดกันเลยครับดนตรีกระตุ้นความรู้สึกเนื้อร้องชวนให้คิดบทเพลงเต็มไปด้วยเรื่องราวเสาร์ที่8มิถุนายนนี้กรุ๊ปปี้ต้องทำตัวให้ว่างเพื่อมาสังสรรค์ร่วมกันในงาน Sing Meet and Greet ฉบับ Hungarian Theme ที่12 Mediterranean ถนนสาทรซอย12พบกับคอมเมนเทเตอร์ของ Thailand Morning Call แชร์ความรู้สึกและความคิดผ่านดนตรีและบทสนทนาและอร่อยไปกับเมนูแห่งสีสันของ Mediterranean Tapas Plate ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะให้กรุ๊ปปี้ได้ดื่มด่ำกับอาหาร Hungarian และ Mediterranean อย่างจุใจเช่น Tomato Bruschetta Sardinian Ham Croquette Gambas al Ajillo คนชอบของทอดต้องลอง Fristo Misto ที่มีทั้ง Calamari Tiger Prawn Imported Mussel และ White Fish จากธรรมชาติกรีกสลัดซุสุคาเกียกรีกมีทบอลคอเรียทิกิข้าวผัดซีฟู้ดสเปนปาเอยาชิคเก้นทาจีนจากมาร็อกโกและฮังการีนกูลาชสูตรฮังการีนแท้ๆตบท้ายด้วยทีรามิสุที่อร่อยถึงแก่นแท้ทั่วทั้งปากราคาบัตร 2,024 บาทสำรองบัตรได้ที่คุณปัด0892509151 0892509151หรือทาง LINE Account Nomad Media Thailand โดย Scan Barcode Sing Thailand Morning Call Meet and Greet เสาร์ที่8มิถุนายนนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้นะครับใครคือนายกคนต่อไปคุณเปลวสีเงินเริ่มบทความด้วยการบอกว่าข้าน้อยขอคารวะสื่อแปมมีชัยฤชุพันธ์สามจอกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของท่านเนี่ยเจ๋งจริงนะครับ40สวใช้ธนูดอกพิฆาตอสูรที่สื่อแปซ่อนไว้ให้ในมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ยิงเปรี้ยงผ่านศาลรัฐธรรมนูญพุ่งตรงถึงร่างทรงอสูรนามว่าเศรษฐาโดยไม่ต้องอ้อมผ่านปปช.และศาลฎีกาให้เนื่นช้าผลปรากฏเป้าหมายทลาเซเจียนเจียนจะล้มมีล้มแหล่นะครับแวดวงอสูรนับแต่หัวหน้าคอกยันลูกคอกหน้าซีดตัวสั่นขาอ่อนไปตามๆกันตะโกนวอนเทวานักโทษหัวหน้าคอกเจ้าขาโปรดช่วยลูกหมาในคอกด้วยเมื่อวานนี้ครับ23พฤษภาคม2567ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยเสียงข้างมาก6-3เห็นว่า
กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา7วงเล็บ4รับคำร้องของ40สว.ไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้นายกเศรษฐายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันก็ราวๆสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนั่นแหละครับจะครบกำหนดแต่เชื่อว่าครบ15วันทางนายกน่าจะขอเลื่อนเวลาออกไปอีกส่วนนายพิชิตชื่นบานเมื่อลาออกไปแล้วที่บานก็หุบด้วยมติเสียงข้างมาก8ต่อ1มีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของนายพิชิตไว้วินิจฉัยแต่ไฮไลท์ของเรื่องที่ทั่วทุกฐานานุรูปจิกตาจ้องกันก็คือเมื่อศาลรับคำร้องแล้วจะมีคำสั่งให้นายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่ปรากฏว่าด้วยมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ไม่สั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่หลักๆที่ควรต้องรู้ก็มีประมาณนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี9ท่านการออกเสียงครั้งนี้จะเห็นว่าหลากหลายทั้งเสียงห่างกันขาดทั้งเสียงแพ้ชนะฉิวเฉียดมีพวกจิตข้องพยายามแปลความตัวเลข6ต่อ3ตัวเลข5ต่อ4ไปทางขัดใจอยากบอกว่าพวกนี้เนี่ยหาเวลาไปพบจิตแพทย์บ้างก็ดีบางทีจะทำให้ใจเปิดในการมองโลกได้บ้างนะครับมิใช่โมหะปิดจริตลบต่อทุกเรื่องทุกคนทุกกรณีโดยไม่มีสติปัญญาแยกแยะตัวเลขมติศาลเมื่อวานคือตัวเลขอิสรภาพแห่งวินิจฉัยเสรีไม่มีใบบอกใบนาดปิดปากปิดตาปิดใจตุลาการแต่ละท่านในการทำหน้าที่หรอกนะครับเชื่อเปลวสีเงินแล้วจะถูกหวยหลายคนบอกรับคำร้องแล้วทำไมไม่สั่งให้เศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ทีกับนายกประยุทธ์ละศาลยังสั่งให้หยุดเลยก็กรณีนายกประยุทธ์เรื่องเวลา8ปีเนี่ยมันเป็นรูปธรรมนับได้ผ่านนิ้วมือหรือเครื่องคิดเลขแต่กรณีของนายกเศรษฐาประเด็นหลักอยู่ตรงจริยธรรมมันเป็นนามธรรมไม่มีวัตถุให้ใช้เป็นหน่วยวัดดังนั้นเนี่ยการรับรู้จึงขึ้นอยู่กับทัศนคติบนฐานมโนธรรมสำนึกแต่ละมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยความเห็นที่ต่างกันสะท้อนถึงธรรมชาติคิดอิสระถ้างั้นเรื่องนี้จะมีคำวินิจฉัยเป็นบทจบออกมาให้รู้กันเมื่อไหร่ว่าเศรษฐาผิดความเป็นนายกสิ้นสุดลงหรือไม่ผิดเป็นนายกได้ต่อไปตรงนี้ตอบยากนะครับแต่ถ้าบังคับให้ตอบเนี่ยเปลวสีเงินก็จะตอบว่าภายในวันที่22กันยายน2567นั้นรู้หมู่รู้จ่าถามว่าแล้วนับจากวันนี้ทั้งสถานการณ์บ้านเมืองทั้งสถานะรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะอยู่ในสภาพไหนสถานการณ์บ้านเมือง9เดือนบริหารของรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยสบายๆนะครับ GDP ประเทศไทยโตต่ำสุดในกลุ่มหลักอาเซียนแต่ GDP ของครอบครัวเทวดาโตสูงสุดในกลุ่มอสูรอมเมืองเพราะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาแล้วว่าไตรมาสที่1ของปี2567เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โตขยายตัว 5.7% มาเลเซียโตขยายตัว 4.2% แต่ของไทยGDP โต 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังนับว่าบุญของประเทศนะครับเพราะว่าทั้งปีไม่ว่าการลงทุนการส่งออกการบริโภคเรียกว่าทุกการเนี่ยสุดหมดมีการเดียวที่ช่วยพยุงพอไม่ให้ประเทศหงายท้องก็คือการท่องเที่ยวแล้วที่สุดของประเทศคือจากการไหนรู้ไหมการลงทุนภาครัฐนั่นเองคือรัฐบาลเนี่ยไม่นำงบมาลงทุนในการสร้างงานสร้างคนที่เรียกเป็นการพัฒนาประเทศกักเงินส่วนนี้เอาไว้ไปแจกการลงทุนจากภาครัฐจึงถึงขั้นติดลบคือลบ 27.7% ตัวเลขที่พุ่งขึ้นไม่หยุดยั้งยิ่งกว่าบั้งไฟเงินล้านก็คือหนี้ครัวเรือนตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง 91.3% ของ GDP ไตรมาสสุดท้ายปี66คิดเป็น 8% ของทั้งระบบแยกประเภทได้ประมาณนี้นะครับ
หนี้เสียผ่อนรถยนต์ 2.4 แสนล้านโต 32% หนี้เสียผ่อนบ้าน 1.99 แสนล้านโต 18% หนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคล 2.6 แสนล้านโต 12% หนี้เสียบัตรเครดิต 64,000 ล้านโต 14.6% ขณะนี้หนี้บัตรเครดิตทยานยอดขึ้นไปถึง 32.4% ส่งสัญญาณเน่าคละคลุ้งเปลวสีเงินเก็บตัวเลขจากศูนย์เครดิตบิวโรบ้างจากสภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP ประเทศไตรมาสแรกบ้างเอามาให้ดูนะครับเป็นมรณานุสติจากผลงานรัฐบาล9เดือนที่เคยตะโกน8ปีรัฐบาลประยุทธ์ไม่ทำเอี้ยอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลแค่8ถึง9เดือนเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยทำเอี้ยทุกอย่างเลยครับเห็นแล้วเนี่ยก็พูดได้แต่เพียงว่าเลือกเศรษฐาเป็นนายกแล้วคนไทยจะเป็นเศรษฐีทั้งประเทศนั้นมันกำลังเป็นจริงแล้วจริงๆนี่ครัวเรือนสูง 91.3% หมายความว่าไงก็หมายความง่ายๆนะครับว่าเงิน100บาทในกระเป๋าเราทุกคนนั้นเท่ากับเหลือ9บาทเท่านั้นลาวไทยพี่น้องกันไม่แน่ในอนาคตนะครับถ้าให้เศรษฐาเพื่อไทยบริหารประเทศต่อไปอีกสักปีครึ่งปีเนี่ยเงินกีบเงินบาทมาตรฐานเดียวกันก็มีโอกาสนะเรื่องเศรษฐาความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่แค่ XL เท่านั้นนะครับรอหน่อยอย่างที่บอกภายใน22กันยาก็รู้เผลอๆกรกฎาคมสิงหาศาลก็น่าจะมีคำวินิจฉัยถ้าเศรษฐาไม่ขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเร็วโดยเศรษฐาชิงลาออกก่อนศาลมีคำวินิจฉัยก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะสั่งได้ให้ลาออกแล้วเศรษฐาก็น่าจะทำตามนะครับก็คือคนสัญชาติเซอร์เบียแถวๆลอนดอนแต่รัฐบาลเพื่อไทยจะอยู่จะไปเนี่ยเปลวสีเงินว่าขึ้นอยู่กับเรื่องใหญ่ขนาด XXX XLL อีกเรื่องมากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในว่าพุธที่29พฤษภาคมนี้เนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดนัดนักโทษทักษิณไปฟังคำสั่งคดีมาตรา112ที่ทักษิณตกเป็นผู้ต้องหาคาอยู่นะครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องแต่ไม่ว่าจะสั่งแบบไหนนะครับล้วนมีผลเป็นกระแสกระเพื่อมสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งสิ้นเปลวสีเงินคิดว่าโอกาสที่อัยการจะเลื่อนและนัดให้ไปฟังคำสั่งในวันต่อๆไปนั้นเปอร์เซ็นต์สูงเอาล่ะวันนี้นายกซอฟต์พาวเวอร์จะเดินทางกลับมาซอฟต์แลนดิ้งหลังจากทัวร์ยุโรปญี่ปุ่นอยู่หลายวันเป้าหมายต่อไปที่พุ่งชนของเศรษฐาคือกู้ร่วม 200,000 ล้านโดยไม่กู้เองใช้คำว่าการจัดทำงบประมาณกลางปีเพิ่มเติมเป็นตัวกู้เพื่อเอามาทำเป็นเงินดิจิทัลแจกในไตรมาสที่4ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะต้องจบด้วยการทิ้งคำถามฝากไว้ให้ตอบนะครับว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปต่อจากเศรษฐาภายในกันยานี้เปลวสีเงินคนปลายซอยครับโอมศรีกณเทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบนบานอย่าไปติดสินบนท่านคุณทำความดีขอเลยฮะขอพรจากท่านได้แต่คุณต้องทำความดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับไหว้เทพฮินดูต้องธูปร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ TikTok Shop Yap หรือโทร0814891116ไหว้เทพฮินดูสื่อถึงองค์เทพให้ท่านรับรู้ต้องไหว้ด้วยธูปหอมจากร้านสัจเทพโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่โทร0814891116หรือ line@shopyap.coอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้นะครับก็พูดถึงข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาอะไรกับหุ่นเชิดครับนายกเศรษฐาได้ไปต่ออีกนิดหนึ่งวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ2ขยักนะครับขยักแรกรับคำร้อง40สว.ไว้พิจารณา6ต่อ3เสียงไม่รับคำร้องมี3คนนะครับคือนครินทร์เมฆไตรรัตน์อุดมรัตน์อมฤตสุเมธรอยกุลเจริญขยักที่2 5ต่อ4ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่5ตุลาการที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ประกอบไปด้วยนครินทร์เมฆไตรรัตน์อุดมรัตน์อมฤต
สุเมธรอยกุลเจริญนพดลเทพพิทักษ์และบรรจงศักดิ์วงปราศขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องพิจารณากรณีพิชิตชื่นบานเพราะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไปแล้วจากการที่เจ้าตัวลาออกจึงเหลือประเด็นพิจารณาเพียงประเด็นเดียวนะครับคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องคนที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่2ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ถูกร้องที่2เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้ง2สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่สรุปสั้นๆก็คือว่านายกเศรษฐานั้นรู้อยู่แล้วว่าพิชิตมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องจริยธรรมอันดีเพราะเคยมีคำสั่งศาลกรณีละเมิดอำนาจศาลอีกทั้งสภาทนายความเนี่ยให้ลบชื่อพิชิตออกจากทะเบียนทนายความเพราะกระทำผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพ.ศ. 2529ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความไม่ว่าคำสั่งศาลหรือมติของสภาทนายความนายกเศรษฐานั้นสามารถหามาประกอบการแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีได้ไม่ยากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็ยังตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็มีส่วนคล้ายกรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกสั่งจำคุก5ปีอยู่ไม่น้อยนะครับคดีดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยิ่งลักษณ์รับรู้การทุจริตในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ไม่ดำเนินการยับยั้งอีกทั้งมีเสียงเตือนมากมายให้ระวังทั้งจากคนในรัฐบาลฝ่ายค้านนักวิชาการแต่เพิกเฉยและปล่อยให้ดำเนินการต่อนายกเศรษฐาจะอ้างว่าไม่เคยรับรู้คำสั่งศาลและมติสภาทนายความคงฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะมีความพยายามแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆแต่ยังไม่กล้าดำเนินการเพราะเกรงจะขัดต่อรัฐธรรมนูญถึงได้ส่งเรื่องไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ก็ถามในประเด็นที่ไม่ใช่ปัญหาแม้คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้นายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดนะครับในกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้ประเด็นเรื่องเงื่อนเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากปรากฏในภายหลังว่าพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาครบ8ปีแล้วโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่นายกตามมาในภายหลังได้นะครับแต่กรณีของนายกเศรษฐาแม้หลังจากนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็ไม่กระทบกับบรรดาคำสั่งและข้อสั่งการต่างๆที่สั่งการในนามของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลขณะเดียวกันบรรดาคำยืนยันยืนกรานจากคนที่มีบทบาทสูงในรัฐบาลว่าการตั้งพิชิตถูกต้องแล้วจะเป็นเครื่องยืนยันในศาลถึงการกระทำของนายกเศรษฐาบนพื้นฐานการรับรู้คำสั่งศาลคดีถุงขนมและมติของสภาทนายความนะครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งยืนยันก็ยิ่งดิ้นไม่หลุดนะครับอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าง่ายๆเรื่องตรงไปตรงมาเราทำถูกต้องทุกอย่างเท่านั้นเองเพียงแต่ต้องนำหลักฐานและคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงขอยืนยันว่าเราทำถูกต้องทั้งหมดและในกระบวนการไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรวมถึงภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและนายกได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามกรอบหน้าที่และเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆให้ข้อมูล
ผักกาดหอมบอกว่าน่าแปลกใจนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่าทำถูกต้องแต่ย้อนแย้งกับการลาออกของพิชิตที่เกรงว่าจะลากเอานายกเศรษฐาพ้นตำแหน่งไปด้วยถ้าถูกต้องจริงทำไมพิชิตถึงไม่อยู่ต่อและการลาออกของพิชิตก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจคนที่อยู่เบื้องหลังต่างหากคือคนที่ตัดสินใจเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปจนถึงการบอกให้พิชิตออกเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนายกเศรษฐายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่แทบไม่ต่างจากหยุดปฏิบัติหน้าที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ใช่นายกตัวจริงและไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทองธารชินวัตรชัยเกษมนิติสิริหรือข้ามพรรคไปเป็นอนุทินชาญวีรกูลซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนายกเศรษฐาก็คือเป็นหุ่นเชิดสำหรับความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับคุณหมอชัยยศคุณานุสนพาพวกเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2492ครับ24พฤษภาคมพ.ศ.2492สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากที่รัชกาลที่7ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วประมาณ8ปีคือตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมพ.ศ.2484ปัจจุบันพระโกศพระบรมอัฐิของรัชกาลที่7ประดิษฐานอยู่ณหอพระบรมอัฐิซึ่งอยู่ชั้นบนของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนพระบรมสรีรังคารนั้นอยู่ในพระพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมหารามราชวรวิหารขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับheadlines ของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับในเช้าวันนี้แน่นอนไม่พ้นเรื่องใหญ่ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับในคอลัมน์ของทั้งเปลวสีเงินและอ่านเอาเรื่องนะครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องปมตั้งพิชิตแต่มีมติ5ต่อ4ให้เศรษฐาทำหน้าที่ต่อได้นะครับไทยโพสต์พร้อมกับสื่ออีกหลายฉบับนะครับยังนำเสนอภาพสุดประทับใจที่ในหลวงทรงมีพระเมตตาต่อเด็กน้อยยืนถวายความเคารพนะครับก็แชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดียครับในหลวงทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิต
นี่คือส่วนของไทยโพสต์นะครับข้ามมาดูแนวหน้าครับชายแดนรบเดือด31ทหารพม่าแตกทัพหนีเข้าไทย31ทหารพม่าหนีเข้าไทยหลังจากค่ายโพชิมือตรงข้ามอำเภออุ้มผางถูกตีแตกภาคประชาสังคมวอนให้ดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามหลังจากสังหารหญิงท้องด้านชายแดนทองผาภูมิยังรบเดือดชาวบ้านหนีตายมายังฝั่งไทยนะครับดิเรกฤทธิ์ไม่ทนฟ้องปม40สวปลอมลายเซ็นครับเล่นทั้งยวงครับสวดิเรกฤทธิ์ไม่ทนลั่นฟ้องทั้งหมดใครอยู่เบื้องหลังร้อง40สวปลอมลายเซ็นซัดหนักมีสติปัญญาแค่ไหนถึงหยิบมาร้องลั่นพร้อมทุกอย่างขู่กลั่นแกล้งแบบนี้เจอโทษหนักนะครับคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้ร้องลายเซ็น40สวที่ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนายกรัฐมนตรีว่าเป็นลายเซ็นปลอมว่าตนไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้เนี่ยไปร้องได้อย่างไรเพราะมันเป็นการทำงานของสภามันปลอมลายเซ็นไม่ได้โดยขั้นตอนนั้นเนี่ยสวจะลงชื่อและมีสำนักทะเบียนประวัติเทียบตัวอย่างลายเซ็นของสวแต่ละคนก่อนจะเสนอให้กับประธานรัฐสภาซึ่งประธานเป็นคนลงนามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านต้องรอบคอบอยู่แล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องแล้วเข้าเงื่อนไขดังนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับบุคคลแหล่งมั่วสุมเจอแต่งกายคล้ายสงฆ์เกือบ30ครับผงะครับพ.ศ.ปทุมบุกตรวจค้นที่ของเอกชนเจอแต่งกายคล้ายสงฆ์มั่วสุมกันอยู่เกือบ30รายนะครับแบบนี้ก็มีด้วยเจ้าของที่ดินทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวแจ้งสำนักพุทธปทุมธานีเข้าตรวจสอบบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เข้าไปบุกรุกปักป้ายสถานที่วิปัสสนาพักอาศัยกันเกือบ30คนคาดเป็นแหล่งมั่วสุมหลังตรวจพบอุปกรณ์เสพยาบ้าล่าสุดนั้นให้ลาสิกขาไปแล้ว4รูปเหลืออีก23รูปอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับปฏิกิริยาของนายกเศรษฐาครับกลายมาเป็นเฮดไลน์2แนวหน้าที่ว่าวันกดดันศาลไม่ขอพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเตรียมหารือฝ่ายกฎหมายสู้คดีครับเศรษฐาน้อมรับหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปมตั้งพิชิตเตรียมหารือฝ่ายกฎหมายแจ้งข้อมูลลั่นเป็นมืออาชีพเข้าสู่เวทีการเมืองต้องพร้อมรับการตรวจสอบปัดไม่ขอพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังวันกดดันศาลเดินหน้าทำงานต่อ switch on and off ได้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่ห้อง Sky Room ชั้น24โรงแรม The Peninsula Tokyo ประเทศญี่ปุ่นละครับหลังจากที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก6-3รับคำร้องของ40สวกรณียื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและมีเสียงข้างมาก5-4ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าสำหรับตนเข้าใจว่ามีเวลา15วันและถ้าเสร็จภารกิจในช่วงเย็นนี้คือเย็นวานนี้นะครับตนจะโทรศัพท์พูดคุยกับทีมกฎหมายเพื่อที่จะดูเรื่องของเราว่าจะไปชี้แจงอย่างไรก็เป็นธรรมดาของการเข้าสู่การเมืองครับเราต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบได้หากทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายธุรการมีความข้องใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องเข้าไปชี้แจงฝนฟ้ายังหนักนะครับช่วงนี้มีประกาศฉบับที่9ครับเตือนจังหวัดฝนตกหนักวันนี้นะครับ24พฤษภาคมความจริง2วันนะครับ23กับ24เตือนรับมือฝนตกหนักนะครับวันนี้อีกวันนึงแหละครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและเกาะไหหลำทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับ
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้นะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองครับอีกข่าวนึงของแนวหน้านะครับไม่ทำชั่วจะกลัวทำไมค้าน3นิ้วดันมาตรา112เป็นคดีการเมืองครับ3เครือข่ายป้องสถาบันผนึกยื่นสภาค้าน3นิ้วดันมาตรา112เป็นคดีการเมืองไม่ทำชั่วจะกลัวทำไมนะครับ3เครือข่ายป้องสถาบันผนึกยื่นสภาค้าน3นิ้วดันมาตรา112เป็นคดีการเมืองลั่นอย่าทำผิดแล้วมาขออภัยโทษนิรโทษกรรมด้านกรรมาธิการนิรโทษกรรมย้ำมีหน้าที่แค่ศึกษารับเป็นเรื่องอ่อนไหวแจงยังไม่ขอตัดสินใจนะครับกลุ่มอาชีวะราชภักดีพร้อมด้วยเครือข่ายคือกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนำโดยนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มอาชีวะราชภักดีเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคัดค้านกรณีที่นางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้าเรียกร้องให้กรรมการนิรโทษกรรมบรรจุประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นคดีทางการเมืองโดยมีนายนิกรจำนงเลขานุการกรรมการเป็นตัวแทนรับหนังสือนะครับไม่ทำชั่วจะกลัวทำไมนะครับจึงออกมาค้านเรื่องนี้ส่วนอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของคุณดิเรกฤทธิ์ สว.เมื่อสักครู่นี้ที่ไม่เข้าใจว่าไปร้องสอบทำไมนะครับคนที่ไปร้องสอบชื่อ40 สว.ยื่นถอดนายกโปร่งใสหรือไม่นั้นก็คือธเนศนัทสุคนธพันธ์หรือทนายโมดแหละครับที่เดินทางไปยื่นหนังสือต่อปปป.นะครับขอให้ตรวจสอบรายชื่อสว40คนที่ร่วมกันลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นสว4คนที่ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนว่าไม่ได้ลงชื่อหรือไม่นะครับโดยธเนศนัทเนี่ยบอกว่ามีข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ายังมีสวอีก 4-5 คนที่อาจจะถูกปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเช่นลายมือชื่อโดยต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมด40รายชื่อว่าเป็นรายชื่อที่ได้มาโดยดำเนินการตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่หากกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ก็จะผิดทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าเจ้าหน้าที่จะรับไปดำเนินการตรวจสอบทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ยังไม่ทราบกรอบระยะเวลานะครับก็เรื่องที่เมื่อสักครู่เป็นข่าวว่าคุณดิเรกฤทธิ์ไม่เข้าใจนะครับว่าจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันทำไมนะครับเฮดไลน์ที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปนะครับดิเรกฤทธิ์ไม่ทนฟ้องปม40สว.ปลอมลายเซ็นมติชนนำเสนอข่าวของนายแดงผุยศรีครับประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่ๆก็หมดสติกลางห้องประชุมขณะอภิปรายงบประมาณลูกชายเผยพ่อไปหาหมอตามปกติมีไขมันความดันบ้างภูมิใจถือว่าพ่อได้ทำหน้าที่ของตนเองแล้วนะครับมากับเฮดไลน์ที่บอกว่าช็อกสธ.หมดสติระหว่างเพื่อนสมาชิกอภิปรายงบเร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิตไม่สำเร็จนะครับมติชนก็มีลงปฏิกิริยาของเศรษฐาเหมือนกันนะครับปัดพูดเบื้องหลังถูก40สว.ยื่นร้องหวั่นกดดันศาลลั่นพร้อมทำเรื่องนี้ให้กระจ่างก็คอยดูกันต่อไปแล้วครับเช่นเดียวกันกับผู้จัดการนะครับที่ก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเช้าวันนี้เศรษฐามั่นใจชี้แจงปมตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีต่อศาลได้นะครับหัวหน้าประชาธิปัตย์แต่งตั้งมงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นที่ปรึกษาครับเป็นอีกข่าวนึง
ของเช้าวันนี้นะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงนามคำสั่งพรรคแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมนะครับโดยแต่งตั้งให้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับส่งออกไทยเมษายน67โต 6.8% สอดคล้องกับมุมมอง IMF ที่ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ดีนะครับพระพยอมติงสื่อลงข่าวบิดเบือนห้องถูกล็อกทำเด็กตายจากไฟคลอกไม่จริงนะครับและเมื่อค่ำที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฝนตกนะครับฝนตกสูงสุดที่ภาษีเจริญครับอีกข่าวหนึ่งของผู้จัดการนะครับปัญหาของคนรวยชูชัยช็อกไหมล่ะครับเพชรราคากว่า30ล้านตกหายวับกลางทะเลพัทยาครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเจ้าตัวออกมายืนยันว่าไม่ใช่คอนเทนต์ซีดไม่ใช่ซีดเผือดเลยทีเดียวนะครับสำหรับชูชัยชัยฤทธิเลิศเจ้าแม่เพชรหมื่นล้านล่าสุดทำเอาช็อกครับหลังจากที่นำต่างหูเพชรราคากว่า30ล้านออกจากตู้เซฟเพื่อไปถ่ายทำในรายการ YouTube ของตัวเองในช่องชูชัย The Universe กับทริปล่องเรือยาร์ดที่พัทยานะครับปรากฏว่าช่วงที่ต้องเต้นเดินแบบแรงๆโจ๊ะๆเพลงมันส่งฟีลเต้นแรงไปหน่อยจนต่างหูกระเด็นหายก่อนที่ทีมงานจะเข้ามาสะกิดนะครับว่าต่างหูข้างหนึ่งหายไปไหนชูชัยถึงกับซีดเลยนะครับระดมทีมทั้งหมดงมหาด่วนๆหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับทีมนักดำน้ำรีบลงไปค้นหาช่วยด้วยนะครับสุดท้าย ทีมงานบอกให้ทำใจนะครับต่างหู30ล้านบาทน่าจะหล่นหายไปในทะเลแล้วนะครับชูชัยก็บอกว่าหายจริงๆครับไม่ใช่คอนเทนต์ต่างหูเพชรของพี่หล่นหายไปจริงๆเสียดายก็เสียดายแต่จะให้ทำไงได้ต้องทำใจอย่างเดียวนะครับเราประมาทไปหน่อยเต้นแรงไปนิดไม่ระวังเองนะครับเรื่องของโจ๊กนะครับเล่นของสูงอ้างพระราชดำรัสร.9งานนี้เข้าตัวเต็มๆนะครับโจ๊กสติหลุดหรือเป็นจิตใต้สำนึกยกพระราชดำรัสในหลวงร.9พูดโน้มน้าวให้คนร่วมลงชื่อถอดถอนปปช.แต่กลับพูดผิดๆถูกๆงานนี้เข้าตัวเต็มๆเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านรับสั่งไว้ว่านะครับเราต้องไม่ให้คนดีเราต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองริจะเล่นของสูงเอามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เล่นด้วยทำเอาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานต้องกลายเป็นโจ๊กเป็นตัวตลกหน้าแหกอีกคำรบโดยติ่งข่าวไปพบคลิปคำพูดของบิ๊กโจ๊กระหว่างไประดมรายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนปปช.ฝ่ายตรงข้ามตัวเองที่โรงแรม AJ ย่านพัทยาเหนือจับไมค์พูดประโยคศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่9แต่ดันพูดผิดถูกๆเนื้อหาที่ต้องการสื่อกับตลปัดงานนี้เข้าตัวเต็มๆราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมการปกครองพิเศษก็คือในหลวงรัชกาลที่9ท่านรับสั่งไว้ว่านะครับเราต้องไม่ให้คนดีเราต้องไม่ให้คนดีมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองแมเนเจอร์ยังมีข่าวพระสิ้นคิดกับแม่ชีเจนควัก 300,000 ช่วยพระพยอมเหตุไฟไหม้กุฏิในวัดสวนแก้วนะครับแล้วก็ยังมีเพจการบินชื่อดังนะหากเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินขณะตกหลุมอากาศควรทำยังไงนะครับโค้ชออสเปลี่ยนใจไม่ลาออกลุยเข้าแคมป์ช่วยติวเข้มตบลูกยางสาวไทยนะครับแล้วก็ยังมีเผยเหตุปมกุฏิวัดสวนแก้วไฟไหม้กล้องวงจรปิดเห็นเด็กถือที่วางเทียนเข้าไปเล่นนะครับลุยแก้สัญญาไฮสปีดCP ยอมวางแบงก์การันตีเพิ่ม 1.2 แสนล้านตัดเงื่อนไข BOI เร่งออก NTP ปลายปีนี้รัฐควักจ่ายไปสร้างไปนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งครับในเครือผู้จัดการนะครับที่เป็นความคืบหน้าเรื่องของบอร์ดรฟท.ครับรับทราบ
หลักการแก้ไขสัญญาไฮสปีด3สนามบินตัดเงื่อนไข BOI CP ยอมวางแบงก์การันตีเพิ่มกว่า 1.2 แสนล้านบาทแลกแบ่งจ่าย Airport Link 7งวดและรัฐจ่ายค่าร่วมทุนเร็วขึ้นภายในปีครึ่งสร้างไปจ่ายไปยันรัฐไม่เสียประโยชน์เร่งชงบอร์ด EEC และครม.แก้สัญญาคาดออก NTP ปลายปี67ก่อสร้าง5ปีครับ NTP นี่ก็คือเงื่อนไขออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานนะครับ Notice to Proceed Notice to Proceed NTP นะครับที่ระบุให้เอกชนผู้รับสัมปทานต้องขอส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับส่วนเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเพจการบินชื่อดังแนะวิธีเอาตัวรอดถ้าอยู่ในห้องน้ำนะครับก็คือเพจ A Pilot Book ครับหรือกัปตันโสพลพิคเนศวรผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงองค์กรของสายการบินนกแอร์นะครับได้ออกมาให้ข้อมูลว่าบางทีการติดอยู่ในห้องน้ำขณะเกิดเหตุตกหลุมอากาศนั้นอาจจะปลอดภัยกว่าที่คิดก็ได้นะครับถ้าบังเอิญนั่งอยู่กำลังทำธุระอยู่กลางทางก็ให้รีบเอามือจับที่มือจับซึ่งทุกห้องน้ำจะมีมือจับที่เอาไว้ใช้สำหรับพยุงตัวขึ้นอีกข้างหนึ่งก็ให้กางออกแล้วก็ดันผนังด้านนั้นไว้เพื่อเป็นการยึดให้ตัวเองอยู่นิ่งหรืออาจใช้เท้าช่วยยันเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้ายืนอยู่ในห้องน้ำก็ให้รีบปิดฝาที่นั่งของโถชำระแล้วนั่งลงบนโถแล้วทำตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบออกมาจากห้องน้ำเพราะอาจจะอันตรายมากกว่าระหว่างทางที่กลับมาอย่างที่นั่งที่มีการสั่นสะเทือนและตัวเราก็จะไม่มีที่ยึดจับด้วยนะครับอาจจะลอยกระแทกไปกระแทกมากับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านได้นี่คือ Headline ทั้งหมดนะครับในเช้าวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนBangkok RHVAC 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน 4-7 กันยายนนี้หน้าศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาNomad Media ชวนกรุ๊ปปี้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มัณฑนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว Infinite Veranda ลิ้มรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหาร Le Petit Chef เดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณณกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาด 50,000 ที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันณเมืองเนเปิลส์ท่องมิโคนอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอฟเฟซัสประเทศตุรกีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลณเกาะสวรรค์ซานโตรินีและกรุงแอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอารยธรรมมากที่สุดในโลก
ร่วมเดินทางไปด้วยกัน 11-22 กรกฎาคม 2567 นี้บนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Celebrity Ascent ราคา 234,800 บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบิน Emirates รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่081-999-3429รอบโลกเช้าวันนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมของผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศทำคุณตาชาวอังกฤษดับหวังเที่ยวครั้งสุดท้ายโดยคุณตาชาวอังกฤษรายนี้นะครับเดินทางมากับภรรยาเพื่อมาท่องเที่ยวครั้งสุดท้ายในชีวิตแหละครับเส้นทางของ SQ321 ลอนดอนสิงคโปร์ที่เผชิญกับหลุมอากาศรุนแรงที่เป็นข่าวมาหลายวันติดกันแล้วเนี่ยนะครับที่ตกหลุมอากาศขณะบินเหนือน่านฟ้าบริเวณลุ่มน้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาหรือพม่าทำให้เครื่องบินตกวูบจากระดับ 37,000 ฟุตมาอยู่ที่ 31,000 ฟุตภายในเวลา 4-6 นาทีเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ71รายเหตุเกิดเมื่อ21พฤษภาคมกัปตันต้องนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้เสียชีวิตคือเจฟฟรีย์คิทเชนซึ่งเป็นชายชาวอังกฤษวัย73ปีซึ่งจากรายงานของเจ้าหน้าที่ไทยก็ระบุว่าดูเหมือนกับคุณตาคิทเชนจะเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายนะครับโดยสื่ออังกฤษก็รายงานข่าวเศร้านี้ว่าเจฟฟรีย์คิทเชนนั้นเดินทางจากลอนดอนโดยเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์มากับภรรยาหวังมาท่องเที่ยวครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะอายุมากแล้วและมีแพลนจะไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์อินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นเวลารวม6สัปดาห์ขณะนี้ภรรยาของเจฟฟรีย์คิทเชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับก่อนเดินทางวีคเอนด์ที่ผ่านมานี่ยังใช้เวลาอยู่กับหลานๆเลยนะครับก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับอีกเพียง2ชั่วโมงจะถึงสิงคโปร์แล้วนะครับปรากฏว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศซะก่อนนะครับจนทำให้คุณตาคิทเชนเสียชีวิตบนเครื่องบินและคุณยายคิทเชนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ทราบอาการว่าบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับเปิด10เส้นทางบินเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดญี่ปุ่นและจีนติดโผนะครับข้อมูลใหม่ครับเผย10เส้นทางบินเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนมากที่สุดอันดับ1นั้นเป็นเส้นทางบินจากซานติอาโกประเทศชิลีไปยังเมืองซานตาครูซโบลิเวียขณะที่เส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่นและจีนติดโผ10อันดับเผชิญอากาศแปรปรวนมากที่สุดครับเส้นทางจากกรุงซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวิรูวิรูเมืองซานตาครูซประเทศโบลิเวียมีระยะทางบิน 1,905 กิโลเมตรนับเป็นเส้นทางบินที่เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงมากที่สุดนะครับรองลงมาอันดับ2คือเส้นทางบินจากเมืองอัลมาตีคาซัคสถานไปยังกรุงบิชเคกเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของคิร์กิสสถานส่วนเส้นทางบินที่เผชิญอากาศแปรปรวนมากที่สุดถึง6เส้นทางนั้นนะครับเป็นเส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่นและจีนครับโดยเป็นเส้นทางบินจากเมืองหลานโจมณฑลกานซูไปยังเมืองเฉิงตูในจีนเจอสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงมากที่สุดอยู่อันดับที่3ขณะที่เส้นทางบินจากโอซาก้าไปยังเมืองเซนไดในญี่ปุ่นก็เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงอันดับที่7ส่วนเส้นทางบินที่เผชิญกับอากาศแปรปรวนที่สุดในยุโรปนั้นคือเส้นทางจากมิลานอิตาลีไปยังจีนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้เผยผลชันสูตรหาสาเหตุพักโบรัมนักร้องสาวชาวเกาหลีเสียชีวิตกระทันหัน
เนื่องจากภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันนะครับสื่อจากเกาหลีใต้เผยผลชันสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกาหลีใต้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของพักโบรัมนักร้องสาวชาวเกาหลีเสียชีวิตกระทันหันด้วยวัยเพียง30ปีเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมานั้นเนื่องจากภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันโดยเกิดขึ้นจากการที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับนักร้องสาวจากรายการร้องเพลงชื่อดังซูเปอร์สตาร์ K2 เสียชีวิตกระทันหันขณะที่กำลังดื่มสังสรรค์กับเพื่อนอีก2คนนะครับโดยไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนและเข้าไปในห้องน้ำเวลาเกือบ4ทุ่มและไม่กลับมาทำให้เพื่อนเข้าไปดูแล้วก็พบอยู่ในสภาพที่หมดสติที่บริเวณอ่างล้างหน้าจึงโทรแจ้งเบอร์ด่วนของเกาหลีนั้นคือ119นะครับของเรา191ของอเมริกานี่911นะครับของเกาหลีใต้คือ119อีกทั้งพยายามกู้ชีพปั๊มหัวใจให้กับพักโบรัมแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่พบร่องรอยหลักฐานว่าเกิดการฆาตกรรมนะครับหรือฆ่าตัวตายพบเพียงแค่ขวดสุราโซจู1ขวดในคืนเกิดเหตุครับสหรัฐพบผู้ป่วยไข้หวัดนกติดเชื้อจากโคนมเป็นรายที่2นะครับคนงานรีดนมในรัฐมิชิแกนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดนกซึ่งนับเป็นผู้ป่วยรายที่2ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไข้หวัดนกในโคนมของสหรัฐแล้วก็ยังมีข่าวอพาร์ตเมนต์เมืองฮาบินระเบิดดับ1เสียชีวิต3ขอไปครับดับ1รายบาดเจ็บ3รายนะครับเกิดเหตุระเบิดที่อาคารพักอาศัยสูง5ชั้นในเมืองฮาบินเมืองเอกของมณฑลเฮหลงเจียงของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บ3รายนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวของนายกสิงคโปร์ครับลอเรนซ์วองขอบคุณไทยที่ช่วยผู้โดยสารและลูกเรือสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของรอบโลกในเช้าวันนี้ครับ Alone together beyond the crowdอย่าลืมนะครับใครที่ว่างและสะดวกที่จะมาปาร์ตี้กันนะครับวันที่8มิถุนายนนี้ครับเรามีนัดกันที่ร้าน12 Mediterranean บรรยากาศร้านสวยงามมากทีเดียวนะครับก็มาพบปะสังสรรค์กันเราปิดชั้น2เป็น private party ของพวกเรากันเองเลยนะครับก็มาพบปะเจอกันได้สำรองบัตรสำรองที่นั่งกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทรหาคุณปัดได้เลยที่089-250-9151เรามีนัดกันในวันที่8มิถุนายนนี้ส่วนรายการ Thailand Morning Call นะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์เช้า 6:00 น.วันนี้ผมวารินทร์ สัจเดลลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามา Subscribe ในช่อง Nomad Media Thailand ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์เช้าสวัสดีครับดนตรีกระตุ้นความรู้สึกเนื้อร้องชวนให้คิดบทเพลงเต็มไปด้วยเรื่องราวเสาร์ที่8มิถุนายนนี้กรุ๊ปปี้ต้องทำตัวให้ว่างเพื่อมาสังสรรค์ร่วมกันในงาน Sing Meet and Greet ฉบับ Hungarian Theme ที่12 Mediterranean ถนนสาทรซอย12พบกับ Commentator ของ Thailand Morning Call แชร์ความรู้สึกและความคิดผ่านดนตรีและบทสนทนาและอร่อยไปกับเมนูแห่งสีสันของ Mediterranean Tapas Plate ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะให้กรุ๊ปปี้ได้ดื่มด่ำกับอาหาร Hungarian และ Mediterranean อย่างจุใจเช่น Tomato Bruschetta San Daniel Ham Croquette Gambas al Ajillo คนชอบของทอดต้องลอง Fristo Misto ที่มีทั้ง Calamari Tiger Prawn Imported Mussel และ White Fish จากธรรมชาติกรีกสลัดซุสุคาเกียกรีกมีทบอลคอเรียทิกิข้าวผัดซีฟู้ดสเปนปาเอียชิคเก้นทาจีนจากโมร็อกโกและฮังการีนกูลาชสูตรฮังการีนแท้ๆตบท้ายด้วยทีรามิสุที่อร่อยถึงแก่นแท้ทั่วทั้งปากราคาบัตร 2,024 บาทสำรองบัตรได้ที่คุณปัด089-250-9151 089-250-9151หรือทาง LINE Account Nomad Media Thailand โดย Scan Barcode Sing Thailand Morning Call Meet and Greet เสาร์ที่8มิถุนายนนี้